หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารวันนี้ที่วัดเทพธิดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปรวมพลรับโอวาทและรับพรจากพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารก่อนปล่อยแถวไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารโดยแบ่งงานเป็นกลุ่มต่างๆประกอบด้วยกลุ่มเกลี่ยดินลงแปลงปลูกกลุ่มปลูกต้นไม้และแต่งต้นไม้กลุ่มทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มช่วยวางแนวขอบฟุตบาทและกลุ่มอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พระอารามหลวงในเขตพระนครให้มีทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญและชาวต่างชาติที่มาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี2382เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทววิราชหรือหลวงพ่อขาวซึ่งสลักจากหินขาวปางมาลวิชัยเป็นพระประธานโดยอัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่3นอกจากนี้ภายในวัดยังมีตุ๊กตาศิลาแบบจีนอีกมากมายด้วย